Have fun with Thai สนุกสนานกับภาษาไทย Good morning everyone. Welcome to Have Fun with Thai. I'm Pen Pichaya Peng Si Muehanen from Center of Thai for Foreigner, Faculty of Humanities, Naresuan University.สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสนุกสนานกับภาษาไทยดิฉันเพ็ญพิชยาเพ็งศรีมูฮาเน่นจากหน่วยการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ Today is the 25th episode already. This program was designed for the foreigners who are interested in developing their Thai languageOur episode today, we're talking about leave taking in Thai. วันนี้รายการได้นำเสนอมาเป็นตอนที่25แล้วนะคะรายการนี้ออกแบบสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองเกี่ยวกับภาษาไทยค่ะตอนที่25จะนำเสนอเกี่ยวกับการอำลาในภาษาไทยWhen leaving, Thai people have many ways of speaking or have many ways to say. It depends on the situation and the person. เมื่อจะลาจากกันคนไทยมีวิธีพูดหลายอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์และขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของบุคคลด้วยค่ะ People who are close to each other often say, คนที่สนิทสนมกันมักจะพูดว่าลาละลาละไปละไปละไปก่อนนะไปก่อนนะ and ไปก่อนแล้วนะไปก่อนแล้วนะ may add politeness by say ครับ for male and ค่ะ for femaleอาจจะเพิ่มความสุภาพด้วยคำลงท้ายสำหรับผู้พูดที่เป็นผู้ชายใช้ว่าลาละครับลาละครับลาละครับไปละครับไปละครับไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับ orไปก่อนแล้วนะครับไปก่อนแล้วนะครับ and for female และสำหรับผู้พูดฝ่ายหญิงลาละค่ะลาละค่ะไปละค่ะไปละค่ะไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะ or ไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนแล้วนะคะ When speaking to those who are more senior or those who are not very close to each other, they will why when greetings. เมื่อพูดกับผู้มีอาวุโสมากกว่าหรือผู้ที่ไม่ได้สนิทสนมกันมากนักมักจะยกมือไหว้ด้วย When speakingTo a child or someone close to you, you may say, เมื่อพูดกับเด็กหรือผู้ที่สนิทสนมกันอาจจะใช้คำง่ายๆเลยค่ะว่า bye bye, bye bye. Sound familiar, right? Because we got this word from English, bye bye. And you can or you may waving your hand also.โบกมือไปด้วยก็ได้นะคะ For radio and television programs, announcers and hosts may use longer phrases. ในรายการวิทยุโทรทัศน์ผู้ประกาศและพิธีกรอาจจะใช้ถ้อยคำที่ยาวขึ้นเป็นขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนขออำลาไปก่อนขออำลาไปก่อนขอลาแต่เพียงเท่านี้
ขอลาแต่เพียงเท่านี้ or ขออำลาแต่เพียงเท่านี้ขออำลาแต่เพียงเท่านี้ In more formal situation it may used that ในสถานการณ์ที่เป็นทางการอาจจะใช้ว่าลาก่อนลาก่อน means goodbye ลาก่อน goodbye หากเป็นการกล่าวลาในตอนค่ำ if you say goodbye in the evening you may say ราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ so just like you say good night in English when saying goodbye the speaker may use the words as when you say greetingsเมื่อกล่าวลาผู้พูดอาจจะใช้คำว่าสวัสดีเช่นเดียวกันกับที่ทักทายหรืออาจเพิ่มคำว่าสวัสดีก่อนหรือหลังคำบอกลาก็ได้ You may say สวัสดี as you use when you greeting You may say สวัสดี and goodbye For example สวัสดีลาละสวัสดีลาละ or ลาละสวัสดีลาละสวัสดี or สวัสดีลาก่อนสวัสดีลาก่อน or ลาก่อนสวัสดีลาก่อนสวัสดี Now you know how to say goodbye in Thai already. I hope this episode can help strengthen your knowledge about Thai language. ขอบคุณข้อมูลจากราชบัณฑิตยสภา Thank you for having me. ขอบคุณและสวัสดีค่ะ See you next episode.